ผมอยากให้พี่ช่วยเรื่องต่อต้านเอสพาซ่าอีกนะครับพี่ยังอยากช่วยพวกผมอยู่ปะอยากช่วยฉันบอกแล้วฉันทุ่มเต็มที่จ้ะเรื่องนี้จะเอาอะไรล่ะเอาไว้นิ้วใหญ่กว่าเดิมไหมคราวนี้ผมอยากได้เสียงของพี่มาช่วยหน่อยครับยังไงนะเสียงของพี่ไงแบบกระจายข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดถึงปัญหาตอนพี่ไลฟ์อยู่ก็ได้คนเขาก็จะได้หันมาสนใจข่าวนี้มากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการสร้างแรงกดดันให้แม่ผมยอมรับฟังอะไรมากขึ้นด้วยไม่อ่ะนี่แค่ฉันฟังฉันก็เครียดแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่คนเขาอินอยู่นะพี่อาจจะได้คนที่แบบกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจเรื่องสังคมเข้ามาด้วยไงคนเขาก็จะได้เห็นว่าลินขายแรงเนี่ยแนวทางการทำ CSR ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วขอโทษลูกค้าค่ะน่าเสียดายมากเลยนะคะที่เพลงนี้อาจจะเป็นเพลงสุดท้ายที่พวกเราจะได้ยินในบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเหลือแค่ชื่อแล้วค่ะคุณพี่สุธีคะคุณพี่รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เราจะโดนไล่ที่นะคะก็รู้สึกเศร้าครับแต่ว่าไม่ได้เศร้าที่ถูกไล่ที่ค่ะเศร้าจากการที่รู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับรากฐานทางวัฒนธรรมของเราเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นคำที่ดีมากๆตอแหลทุกคนคะเริ่มประชุมก่อนค่ะเชิญค่ะเชิญออกก่อนค่ะโอ๊ยออกไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วสำหรับตัวลินเองนะคะวันนี้สิ่งที่ลินช่วยได้ดีที่สุดนั่นก็คือการช่วยไลฟ์ขายของหรือว่าสมบัติเก่าของพี่ๆนะคะเพื่อให้พี่ๆนำเงินไปเป็นทุนตั้งตัวสร้างบ้านต่อไปในอนาคตค่ะชิ้นแรกนี้คือซอ3สายเครื่องนี้ครับว้ายตายแล้วคุณลูกค้าค่ะซอคันนี้นี่คุณพี่สุธีบอกว่าเป็นสมบัติจากบรรพบุรุษเลยไม่ใช่หรอคะนางมีน้อยคุณน่ะมันมาหาเรื่องฉันอีกแล้วนะลินก็ไปทำอะไรคุณก็มันมาไลฟ์ด่าฉันน่ะสิคนอย่างมันน่ะไม่ใช่คนอนุรักษ์อะไรบ้าบอคอแตกอะไรหรอกไม่เห็นคนมาต่อต้านฉันมันก็เข้ามาผสมลงนักข่าวก็ต้องเข้ามาตอมกันหึ่งแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยสำหรับใครที่สนใจนะคะเอฟกินเข้ามาได้เหมือนเดิมเพราะว่าชอชิงตีดังชอชาบตีดีชอชิงแสบหูชอชาบแสบว้าวแสบเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมันเลยเอาดีๆนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะผมไปยุ่งกับลินเขาแต่ปัญหามันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปทำอะไรเขาไว้ต่างหากแม่ช่างนักหลงกูยังเฮ้ยมาดามเคสคะการประชุมวันนี้เนี่ยผลเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ฟังจากนักศึกษาพูดแล้วเนี่ยก็มีเหตุผลนะคะก็เลยคิดว่าทางต่อกรงสนอเนี่ยก็น่าจะถูกเก็บอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็อาจจะแบ่งพื้นที่บางส่วนให้กับค่ะต้องขอขอบคุณมาดามเคนด้วยนะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมาดามเคนไม่เคยลงมาดูปัญหาด้วยตัวเองเวลาคุยผ่านตัวแทนนะคะชาวบ้านกับนักศึกษาเนี่ยนำเสนออะไรไปก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดไม่แน่ใจว่าตัวแทนของเอสพาซ่าเนี่ยตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะไหนๆทุกอย่างวันนี้มันก็จบลงด้วยดีแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มาดลใจให้มาดามเขตเปลี่ยนใจเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นประเด็นดราม่าจากเจ้าแม่ของทั้งสองวงการไหมคะทั้งวงการค้าปลีกแล้วก็วงการค้าออนไลน์อะค่ะสำหรับดิฉันมันไม่มีดราม่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันก็หารืออยู่กับทางมหาวิทยาลัยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะทางลินก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นดราม่าอะไรเหมือนกันค่ะแค่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรใช่ไหมคะก็เลยอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพียงแค่นั้นเองนะคะงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะรบกวนคุณลินกับมาดามเคสจับมือกันหน่อยได้ไหมคะอยากจะถ่ายรูปไว้เก็บเป็นภาพข่าวอะค่ะโอ๊ยขออนุญาตนะคะพี่เดี๋ยวถ่ายรูปไว้นะจะได้ไปทำข่าวโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะ